ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับปลัดกระทรวงพร้อมแล้วนะครับที่จะแถลงข่าวภาพรวมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในประเทศไทยเราจะมีมาตรการในการดูแลไม่ให้มันแพร่ระบาดไปมากกว่านี้อย่างไรรวมไปถึงตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับจากการรายงานสดของคุณณัฐนันทินีบุญอิ่มครับสวัสดีค่ะค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงยืนยันนะคะว่าตอนนี้ค่ะพบผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มเติม6รายค่ะรวมรายเดิม8รายตอนนี้ก็เป็น14รายแต่ว่าในจำนวน6รายนี้จะต้องรอผลการตรวจยืนยันจากแพทย์ในช่วงบ่ายนี้ค่ะซึ่งใน6รายนี้นะคะพบว่าเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวเดียวกันมีอายุตั้งแต่เด็ก6ขวบไปจนถึงผู้สูงอายุ70ปีค่ะขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการประสานบูรณาการร่วมกับสาธารณสุขในภูมิภาคนะคะเพื่อประสานขอบุคลากรทางการแพทย์กว่า 5,000 คนค่ะเข้ามาช่วยตรวจคัดกรองตามสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการแถลงข่าวตอนนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางนายแพทย์สุขุมกาญจนพิไมก็ได้บอกนะคะว่าล่าสุดค่ะในการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนที่มีภาวะติดเชื้อโคโรนาไวรัสตัวนี้นะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม6รายซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้นะคะซึ่งใน6รายนี้ค่ะในการเดินทางมาก็เดินทางมาเป็นครอบครัวรวมทั้งหมด7คนแต่ว่า1คนค่ะก็ตรวจพบตั้งแต่ในส่วนของขั้นตอนการคัดกรองตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าอีก6รายมาตรวจพบขณะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างห้องกักกันนะคะแล้วก็รอผลที่จะตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดจากแพทย์ในช่วงบ่ายวันนี้รวมทั้งสิ้นนะคะก็ตอนนี้ค่ะรายชื่อของผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในไทยนั้นถือว่าเป็น14คนแล้วค่ะขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุขุมกาญจนพิไมก็ระบุว่าในขั้นตอนของยกระดับการเฝ้าระวังก็ได้มีการประสานบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและก็สาธารณสุขภูมิภาคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการให้แถลงข่าวจากนายแพทย์สุขุมกาญจนพิไมก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงตายได้ถ้ามารักษาแต่ต้นหวัดใหญ่ก็หายได้ถ้ามารักษาที่หลังหวัดใหญ่ก็ตายได้เพราะนั้นถึงประเด็นที่ว่าเราต้องช่วยกันเป็นชุมชนอันนี้คือความเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยที่เรามีพี่น้องประชาชนที่เข้มแข็งนะครับเราไม่ได้เก่งแต่พี่น้องประชาชนช่วยเป็นกรอกช่วยเป็นดูให้ว่าใครจะป่วยสังเกตว่าเดินมาเพื่อรักษาพยาบาลนี่มากกว่าสกรีนได้นะสกรีน20กว่าคนแต่ว่าเดินเข้ามาเพื่อรับการตรวจนี่มากกว่านะถึง107คนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดูว่าเราต้องช่วยกันอย่าไปเน้นที่การสกรีนแต่สกรีนเราทำเต็มที่อยู่แล้วก็คือใครเป็นหนักๆเป็นแต่ต้นนี่เราจับหมดแต่พวกที่กลับไปอยู่บ้านอยู่อะไรดึงเขากลับมาตรวจอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตนะฮะมีนักศึกษาจะมารับมอบของก็นี่มีข่าวที่นักศึกษานะคะที่13รายที่บอกว่าเข้ามาประเทศแล้วบอกว่าป่วยหรืออะไรเนี่ยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เข้าไปดูแลแต่ต้นนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดที่คุณหมอโสพลแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองให้กับตัวแทนนักศึกษานี้ด้วยนะคะเชิญค่ะหมอโสพลจะมีรายละเอียดอะไรไหมคะกรณีของนักศึกษาในส่วนของการยกระดับการคัดกรองนะคะผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือผู้ที่มีภาวะติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่าอาจจะมีมาตรการในการเพิ่มการคัดกรองอย่างเข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนทุกเมืองค่ะนอกจากตอนนี้ที่คัดกรองอยู่ก็มีกวางโจว
หูหัวเว่ยนะคะแล้วก็คาดว่าอาจจะมีการยกระดับเพิ่มการคัดกรองทุกสายการบินและทุกเมืองค่ะที่เดินทางมาจากประเทศจีนส่วนในการคัดกรองนะคะก็ยอมรับค่ะว่า 100% อาจจะมีการเล็ดลอดเข้ามาบ้างเนื่องจากว่าบางคนก็ไม่แสดงอาการไข้แต่ว่าก็ได้มีการพยายามที่จะเข้มงวดค่ะ